หัวข้อที่2ของการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเรามาศึกษากันต่อเลยนะคะว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีเอกลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกล่าวถึงรูปแบบของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันซึ่งมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่สามารถเลือกใช้วิธีการค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลและสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของออนไลน์ช้อปปิ้งมากขึ้นนะคะแน่นอนเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางอยู่ที่บ้านก็สามารถรอรับสินค้าได้เลยใช่ไหมคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากขั้นตอนของการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนไงล่ะคะโดยเริ่มจากขั้นตอนที่ผู้ใช้ค้นหาและระบุตัวสินค้าหรือบริการที่ต้องการใช่ไหมคะรวมทั้งยังสามารถที่จะเลือกและก็ต่อรองราคาได้ด้วยเมื่อทำการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของการชำระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าได้อย่างหลากหลายด้วยใช่ไหมคะจากนั้นก็รอการส่งมอบสินค้าและบริการรวมทั้งบางเว็บไซต์ยังมีบริการหลังขายที่ดีด้วยใช่ไหมคะดังนั้นจึงทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทั้งนี้เนื่องมาจากการทำธุรกิจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซมีเอกลักษณ์และคุณลักษณะที่สำคัญหลายประการค่ะเรามาทำความรู้จักคุณลักษณะสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากอันแรกก็คือการมีอยู่ทุกคนทุกแห่งด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกสถานที่และทุกเวลาสามารถรองรับการเป็นตลาดออนไลน์ได้ไงล่ะคะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อขายสินค้าซึ่งสามารถทำได้ทุกคนทุกแห่งถัดไปคือคุณสมบัติในการเข้าถึงได้ในระดับโลกการซื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซมีความสามารถในการเข้าถึงได้โดยไม่มีขีดจำกัดเป็นการซื้อขายข้ามเชื้อชาติหรือข้ามขอบเขตของประเทศไปอย่างทั่วโลกได้เลยใช่ไหมคะถัดมาคือความเป็นมาตรฐานสากลเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซก็คืออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากลรองรับจึงทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไงล่ะคะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งผ่านระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้สามารถส่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบที่เป็นข้อความรูปภาพเสียงวิดีทัศน์และอื่นๆถูกนำมารวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ใช่ไหมคะลักษณะเชิงโต้ตอบรูปแบบการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีความสามารถในการรองรับและสนับสนุนการโต้ตอบได้เป็นอย่างดีทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการทำธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้นค่ะถัดมาคือเรื่องความหนาแน่นของสารสนเทศแน่นอนว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดต้นทุนในการสร้างจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างมากดังนั้นจึงทำให้ได้สารสนเทศในปริมาณมากขึ้นรวมทั้งเป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้องมีความทันสมัยและทันกับความต้องการของผู้ใช้ส่งผลให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยไงล่ะคะสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการทำให้เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลเทคโนโลยีที่รองรับและสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซนะคะมีความสามารถในการปรับแต่งและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของกลุ่มบุคคลได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่ได้รับความสนใจมากเลยในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีทางสังคมล่ะคะสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนอกจากจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาเผยแพร่เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้แล้วยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิเช่น Facebook Instagram หรือ LINE นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดึงดูดและกระตุ้นการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีนะคะจะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญหลายประการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อองค์กรธุรกิจและผู้ซื้อไงล่ะคะซึ่งสามารถสรุปข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจได้ดังนี้ค่ะประเด็นที่1เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจ
เข้าถึงตลาดและลูกค้าได้ทั่วโลกสามารถทำการซื้อขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการธุรกิจเพราะไม่จำเป็นจะต้องลงทุนหาทำเลดีๆซึ่งระบบอีคอมเมิร์ซไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่เราสามารถเปิดธุรกิจที่ใดก็ได้ใช่ไหมคะอันที่3คือช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอสารสนเทศและสินค้าหรือบริการเพราะมีระบบอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการส่งผ่านข้อมูลดังนั้นจึงทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอันที่4เป็นเรื่องของการเพิ่มความถูกต้องของสารสนเทศซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถปรับแต่งหน้าร้านหรือหน้าเว็บเพื่อดึงดูดใจลูกค้านะคะได้อย่างง่ายและตลอดเวลาจึงทำให้ลูกค้าได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอและประเด็นสุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการให้กับลูกค้าเพราะสามารถให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อลูกค้าประสบปัญหาในทุกขั้นตอนของการซื้อสินค้าหรือบริการไงล่ะคะจะเห็นได้ว่าข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อองค์กรธุรกิจมีจุดเด่นหลายประการแล้วข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ซื้อล่ะคะมีอะไรบ้างข้อแรกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการซื้อสินค้าและบริการใช่ไหมคะเพราะสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลานะคะถัดมาก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ในราคาถูกเนื่องจากต้นทุนในการบริหารจัดการร้านค้าต่ำค่ะจึงทำให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถตั้งราคาสินค้าให้ต่ำได้ทำให้เป็นการกระตุ้นความต้องการในการซื้อได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะอันที่3ก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไงล่ะคะเพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อสินค้าทำให้ไม่ต้องประสบกับปัญหาหรือเสียเวลากับเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดไงล่ะคะอันที่4เป็นเรื่องของการประหยัดเวลาค่ะเพราะการซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซแค่ใช้เวลาไม่นานเพียงไม่กี่วินาทีนะคะก็สามารถซื้อสินค้าและบริการได้เลยใช่ไหมคะและอันที่5ก็คือมีทางเลือกในการซื้อสินค้าหรือบริการที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเราสามารถที่จะค้นหาเปรียบเทียบรายละเอียดรวมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆจากสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ด้วยใช่ไหมคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนักศึกษาได้ทราบถึงเอกลักษณ์และคุณลักษณะสำคัญรวมไปถึงข้อดีต่างๆของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะในหัวข้อถัดไปเราจะไปศึกษาต่อกันว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นอะไรบ้างแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะ